สวัสดีค่ะสำหรับบทเรียนเรื่องการประยุกต์ใช้โปรแกรม Kahoot ในกระบวนการประเมินผลผู้เรียนเป็นโปรแกรมที่นำมาใช้แล้วจะช่วยสร้างบรรยากาศความสนุกสนานให้เกิดขึ้นในห้องเรียนได้เป็นอย่างดีโปรแกรมนี้สามารถประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการสอนด้วยแนวคิด Gamification ได้เป็นอย่างดีเพราะมีองค์ประกอบของแนวคิดนี้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเป้าหมายมีกฎกติกามีการแข่งขันหรือความร่วมมือมีการกำหนดเวลาให้รางวัลสำหรับผู้ชนะด้วยการแสดงลำดับคะแนน5คนที่ได้สูงสุดผู้สอนสามารถสะท้อนผลที่เกิดขึ้นให้กับผู้เรียนได้ปรับปรุงและสามารถใช้การสะสมคะแนนที่แสดงให้เห็นถึงการก้าวผ่านการเรียนในแต่ละระดับได้ท่านจะได้ทำความรู้จักโปรแกรม Kahoot รับรู้ประโยชน์และข้อจำกัดการลงทะเบียนเข้าใช้งานโปรแกรม Kahoot การสร้างคำถามด้วยโปรแกรม Kahoot ซึ่งมีทั้งแบบเลือกตอบลากตอบและแบบสำรวจจากนั้นก็จะเริ่มใช้งานโปรแกรม Kahoot และการดูรายงานเรามาเริ่มเรียนรู้ในวิดีโอถัดไปกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ